สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะที่นะคะหลายๆคนคิดไม่ถึงนะคะเพราะเป็นพืชผักสมุนไพรนะคะที่หลายบ้านเชื่อนะคะว่ามีแน่นอนนั่นก็คือต้นตะไคร้นั่นเองค่ะซึ่ง ในปี2565นี้เราควรปลูกตะไคร้ทิศไหนเพื่อเสริมดวงบารมีนะคะรวมถึงนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ก่อนค่ะ สมุนไพรไทยที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือตะไคร้นะคะและเชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะปลูกติดบ้านแน่นอนเพราะใช้ปรุงอาหารค่ะแต่ในปี25งางานนี้เราจะปลูกอย่างไรเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลยนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากสําหรับการปลูกไว้ในบ้านไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่มากใครมีสวนนะคะมีสนามก็จะเอาลงพื้นดินก็ทําได้หรือหากใครอยู่คอนโดหรือทาวน์เฮาส์จะปลูกในกระถางก็ย่อมได้ค่ะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ นะคะหัดปลูกเรามีวิธีปลูกตะไคร้มาแนะนํากันนะคะการปลูกนะคะนิยมใช้การปลูกปักชําต้นเงาวนะคะโดยตัดใบออกให้เหลือเพียงโคนต้นประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นนะคะและนํามาปักบนดินร่วนซุยโดยอาจใช้วิธีเอาโคนปักลงดินที่เตรียมไว้เลยนะคะให้ห่างประมาณ 1- นึ่งอกถ้าปลูกในกระถางใช้วิธีปักโคนลงในกระถางสองสิ่งถามต้นก็ได้ค่ะและหมั่นรดน้ําให้ชุ่มชื่นนะคะเช้าเย็นตั้งไว้ใน ตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะทําให้โตได้เร็วค่ะทั้งนี้ทั้ง2วิธีก็ควรหมั่นรดน้นําและปลูกกางแจ้งจะโตไวค่ะเวลาทอดสามารถถอนได้ทั้งลาต้นถึงโคนสุดนะคะและควรหมั่นถอนเป็นประจำนะคะเพื่อไม่ให้มีหลายต้นเกินไปในกอเดียวถ้าไม่แยกออกไปต้นจะเล็กและรีบลงเรื่อยๆและบางทีก็แคลกเกนนะคะต้นและกอก็จะโทมนั่นเอง สรรพคุณของตะไคร้นะคะนอกจากเป็นพืชสมุนไพรแล้วนะคะหรือใช้ประกอบทําอาหารเครื่องแกงต่างๆแล้วนะคะมีสรรพคุณในการรักษาเคลื่อนนะคะซึ่งเขาเอาไปทํายาสระผมนะคะรวมถึงนะคะสบู่รักษาเกลือนก็ได้ค่ะและสรรพคุณทางยาเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้นิ้วแก้อาการขัดเบาลำต้นใช้เป็นยารักษาโรคหอบหืดแก้ปวดท้องขับปัสสาวะและแก้อวิหวาตะกโลโรคค่ะใบของตะไคร้นะคะอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากนะคะทำให้มีการผลิตยากันยุงจากตะไคร้นะคะได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะต้นตะไคร้นะคะถ้าอยากจะปลูกให้กลายเป็นไม้มงคล ต้องปลูกอย่างไรคะเะซึ่งตะไครนะคะถ้าปลูกให้เป็นไม้มงคลต้องปลูกในทางทิศใต้นะคะวิธีการไม่ยากคะ่ะแค่เราใช้แอปในมือถือดูนะคะว่าทิศใต้ของบ้านเราอยู่ไหนทิศใต้นั้นเป็นทิศของธาตุไฟคะ่ะทิศแห่งอร์มรุ่งเรืองสว่างสวยสติปัญญาหากต้องการเพิ่มไม้ธาตุไฟแข็งแรงนะคะเราก็สามารถ ปลูกตะไคร้ได้นะคะซึ่งตะไคร้นะคะเป็นการส่งเสริมธาตุไฟให้แข็งแรงค่ะการปลูกต้นไม้เยอะๆในทิศนี้จะดีนะคะและสามารถเสริมโชคลาภได้โดยธาตุทองค่ะซึ่งทิศนี้นะคะสามารถตกแต่งด้วยวัสดุประเภทโลหะ,ะวัสดุที่มีความมันวาวนะคะส่วนธาตุตรงข้ามคือธาตุน้ํานะคะไม่ควรนํามาวางใน ทิศนี้เป็นอังคารซึ่งการปลูกกระคร้ใบเขาจะมันวาวนั่นเองค่ะซึ่งจะส่งเสริมนะคะธาตุไฟในทิศใต้ให้รุ่งเรืองแข็งแรงสว่างสวัยนะคะสติปัญญาดีนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้ลองไปปลูกให้ถูกทิศนะคะรับรองนะคะร่ำรวยแน่นอนค่ะรับรองช่วยเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบนะคะในปี2565นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ